แถบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเป็นเบสแคมป์ที่สำคัญสำหรับซัพพลายเชนด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นซัพพลายเชนที่สำคัญพอๆกับฟู้ดนะพอมันมี AI ขึ้นมากลายเป็นจำนวน Data Center ที่ต้องมาใช้รัน AI เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลสิ่งที่เสียและต้องระวังทรัพยากรมันมีเท่าเดิมถ้าแห่กันเข้ามาเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากก็ถือว่าเป็น rising star ได้นะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพราะว่าเราโชคดีเราโชคดีที่กระแสของเทคโนโลยีเนี่ยมันหมุนไปหา EV ค่ะแล้วก็หมุนไปหา AI แล้วก็หมุนไปหา high tech ทีเนี้ย consequence ของการที่กระแสของเทคโนโลยีมันหมุนไปหาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันกลายร่างเป็น emerging marketให้กับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติเท่ากับว่าอยู่ดีๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตัดภาพกับไปยุค80เนี่ยตลาดของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีจำกัดมากก็จะมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตู้เย็นไมโครเวฟโทรทัศน์อะไรพวกนั้นมีอยู่ไม่กี่เนี่ยกิ๊กก๊อกอยู่แค่นี้ทีนี้อยู่ดีๆเนี่ยนึกภาพเอาว่าจากที่เคยมีตลาดอยู่ที่ตู้เย็นโทรทัศน์ไมโครเวฟอยู่ดีตุ้มไปที่รถยนต์อยู่ดีเมื่อก่อนมีแค่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพอมันมี AI ขึ้นมากลายเป็นจำนวน Data Center ที่ต้องมาใช้รัน AI เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นกลายเป็น requirement ไม่นับจำนวนโทรศัพท์มือถือที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลพวกนี้ก็ต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตลาดของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในสเกลของโลกเนี่ยถือว่ามหาศาลมากถือว่ามหาศาลมากประเทศไทยจะฉวยโอกาสนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เป็น challenge เป็นความท้าทายเป็นความท้าทายของประเทศที่จะพยายามเข้าไปปักหมุดในตลาดนี้ในบทบาทของประเทศแต่ผมคิดว่าทุกคนมีโอกาสได้เค้กชิ้นนี้เพราะเค้กมันชิ้นใหญ่มากใน global scaleเพียงแต่เราจะได้ส่วนไหนของเค้กแล้วได้เท่าไหร่เท่านั้นเองค่ะคุณอุ่นให้ landscape ของดีมานด์ความต้องการรวมไปถึงพื้นที่ในการที่จะรองรับในการผลิตที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้เรานิดหนึ่งได้ไหมคะโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยหลักๆเนี่ยใครคือผู้เล่นรายใหญ่แล้วเราเนี่ยอยู่ตรงไหนของอาเซียนคะเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากเลย คือ ถ้าใน landscape ตั้งแต่ต้นน้ำเรามักจะได้ยินคำนี้นะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแบ่งเป็น4ส่วนมันแบ่งเป็น4ส่วนส่วนบนสุดเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นส่วนของมันสมองบางคนเขาก็เรียกว่าชิปบางคนเขาก็เรียกว่าIC integrated circuit ส่วนบนนี่มันจะอยู่ในส่วนของมันสมองนะฮะซึ่งเรามักจะเรียกว่าต้นน้ำซึ่งนี้เป็นส่วนมูลค่าสูงส่วนชิปหรือ IC เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นมันสมองของอิเล็กทรอนิกส์เดเวิร์สทุกอย่างถัดลงมาก็จะเป็นชิ้นส่วนประกอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวหม้อแปลงตัวแผงวงจร PCB ตัวธุรกิจที่จะเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมาประกอบลงแผงวงจรอันนี้เป็นเซอร์วิสแล้วเรียกว่า PCBA นะฮะเราเนี่ยอยู่ตรงกลางส่วนแถวๆเนี่ยอยู่ตรงไอ้ส่วนที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนอกเหนือจากส่วนมันสมองแล้วก็เราก็รับจ้างเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเนี่ยมาประกอบลงแผงวงจรเขียวๆอันนั้นเรียก PCBA นะฮะถัดไปสเต็ปถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการเข้าสู่ปลายน้ำก็คือปลายน้ำขั้นต้นก็คือเอาไอ้แผงวงจรที่มันมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเคสซิ่งมาเข้าไปในเคสอันนี้เดลต้าทำเดลต้าเนี่ยคือสิ่งที่เดลต้าทำก็คือเขาเอาแผงวงจรที่บริหารจัดการด้าน power พวกวัตต์พวกโวลต์อะไรพวกเนี้ยเอามาเข้าไปรวมอยู่ในเคสกลายเป็นมินิโปรดักต์เล็กๆขึ้นมา1กล่องเราเรียกว่า power module นะฮะอันนี้คือก
ก่อนจะถึงปลายน้ำจริงๆแล้วเพราะว่าปลายน้ำจริงๆก็คือไอ้ตัวเคสซิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเข้าไปอยู่ในตัว device ที่เราใช้กันยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ที่ผมคุยกับคุณอยู่ตอนนี้หรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรพวกนี้อันนั้นคือ device เป็นอิเล็กทรอนิกส์ device ปลายทางนะฮะมันมี4สเต็ปอย่างนี้เอาจริงๆเลยประเทศไทยอ่ะก็น่าจะอยู่แถวๆ2กับ3ทีนี้คำถามถัดมาว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยในเกมที่อิเล็กทรอนิกส์กลายเป็น rising star ของ global market วันนี้เนี่ยนะเราจะขยับตัวยังไงวิธีการขยับตัวเนี่ยมี2แบบแบบที่1ก็คืออยู่ที่เดิมอ่ะอยู่2กับ3ที่เดิมนั่นแหละแต่ทำของให้มันแพงขึ้น ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเคยขายไข่ ขายไข่คุณก็ไม่ต้องพยายามขยับไปทำในต้นน้ำของไข่ก็ได้แต่คุณขายไข่ชนิดที่มันราคาแพงขึ้น ก็ได้นะฮะ ยกตัวอย่างเช่น วันเนี้ยถ้าเราทำแผงวงจรแล้วก็เอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาปะลงไปบนแผงวงจรก็ตามแต่เราทำตรงนี้เพื่อนำไปสู่ตลาดราคาถูกอย่างเช่นไมโครเวฟเราก็อาจจะได้ impact ทางเศรษฐกิจสัก10บาทแต่ถ้าเราทำเหมือนกันก็คือเป็นแผงวงจรเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาแปะลงไปมาทำให้มันเกิดฟังก์ชันสำหรับ data center สำหรับ AIค่ะมันก็อีกแบบมันก็จะขึ้นจาก10บาทเป็น500บาทคือเราทำเหมือนเดิมได้เพียงแต่เราใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วทำให้สิ่งที่เราทำเหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่าทำในที่มันไฮเทคมากขึ้นค่ะเข้าไปอยู่ในชิ้นส่วนของ data center สำหรับ AI เข้าไปอยู่ในชิ้นส่วนสำหรับ EV แทนที่จะไปอยู่ในตู้เย็นก็จะเห็นภาพอันนี้คือวิธีที่1วิธีที่2ที่เรามักจะพูดกันก็คือขยับไปสู่ต้นน้ำซึ่งวิธีนี้ยากกว่ามากเกือบจะเรียกได้ว่าต้องโหต้องเทคไทม์อ่ะนะมันไม่ใช่ยากเพราะว่าเราไม่เก่งอย่างเดียวคือเรามักจะโทษกันว่าประเทศไทยไม่เก่งหน่อยนะแต่ว่าในโครงสร้างของ global electronic market เนี่ยเขามีการกำหนดพื้นที่ zoning ไว้ว่าอ่ะ region นี้เนี่ยคุณเล่นบทบาทนี้ region นี้คุณเล่นบทบาทนี้เพราะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจ global ถ้าเราจะขยับตัวไปเล่นบทบาทอื่นนอกเหนือจากที่ business partner ของเราเขากำหนดเอาไว้เนี่ยมันต้องอาศัยการเจรจาต่อรองซักซ้อมเตรียมตัวกันเป็น10ปีเพื่อเปลี่ยนบทบาท zoning เพราะฉะนั้นเนี่ยทำได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่จะเห็นผลวันนี้สิ่งที่เห็นผลวันนี้ก็คือคุณอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่คุณทำในสิ่งที่มีราคาแพงขึ้นนั่นคือสิ่งที่ตลาดโลกต้องการจากประเทศไทยทีนี้ในแถบ Southeast Asia เนี่ยตอนนี้กำลังเนื้อหอมมากก็คงจะทราบได้ว่าจากคำว่า geopolitics นั่นเองเขาก็มองว่าแถบ Southeast Asia เนี่ยเป็น base camp ที่สำคัญสำหรับ supply chain ด้านelectronic ซึ่งมันก็จะเป็น supply chain ที่สำคัญพอๆกับ food นะจริงๆเขาบอกว่าฟู้ดสำคัญแต่จริงถ้าไม่มีอิเล็กทรอนิกส์นี่ไฟฟ้าดับไม่มีทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราจะหายไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็สำคัญพอๆกับฟู้ดเนี่ยทีเนี้ยเขามองว่าเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเป็นเบสแคมป์ที่จะต้องมหาอำนาจจะต้องเข้ามาแย่งชิงพื้นที่นี้กันนะฮะปักหมุดว่าเราจะสามารถใช้พื้นที่เซาท์อีสเอเชียนี่เดี๋ยววันที่19เนี่ยทางเดลิเกตของอเมริกาก็จะมาเจอผมเรื่องไอ้เนี่ยมาพันธมิตรกับสวิสเอเชียนี่แหละนะฮะซึ่งพี่ใหญ่ Amazing คือจริงๆอ่ะเรามองข้ามสิงคโปร์ไปนะสิงคโปร์นี่มันเป็นพี่ใหญ่ของอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่ามันไม่ได้ผลิตนะมันเป็นพี่ใหญ่ในเซนส์ของการเมื่อก่อนมันเป็นพี่ใหญ่ในเซนส์ของเป็นโบรกเกอร์แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นศูนย์ควบคุมด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ดีไซน์มันสมองของซอฟต์แวร์แล้วก็ดีไซน์ไปอยู่ที่นั่นซึ่งพอมันควบคุมทิศทางตรงนั้นได้มันก็ไม่ต้องผลิตนั่นก็ถือว่าเก่งมากเพราะฉะนั้นเราจะตัดสิงคโปร์ไปไอ้พี่ใหญ่จริงๆก็คือมาเลเซีย
ที่ผมได้ข่าวมาว่าทางอเมริกาเนี่ยมองมาเลเซียเป็นเซ็นเตอร์เบสแคมป์เหมือนกับเวลาเราเหมือนกับเวลาเราจะไปสมมติเราจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยเราจะเอาลูโลซานเราจะลูเซนโทษทีเราจะลูเซนเป็นเบสแคมป์เพราะว่าโลเคชันมันได้แล้วเราก็จะไปเที่ยวที่เซอร์แมทหรือไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราก็ไปโดยที่ไม่ต้องย้ายโรงแรมคือเขาก็เอามาเลเซียเป็นเบสแคมป์นะฮะแล้วก็คือประเทศรอบด้านมาเลเซียก็ทำเป็นลักษณะของperpetual support หรือว่า second tier support นั่นหมายถึงประเทศไทยด้วยก็อันนี้คือที่ทางอเมริกาเขามองนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะตกกระป๋องหรือตกรถไฟเดี๋ยวภาครัฐได้ยินเราก็จะคิดว่าตายแล้วไม่มีโอกาสจริงๆมีเพราะอย่างที่ผมบอกเค้กมันชิ้นใหญ่มากซะจนไม่มีใครกล้าเอาไข่ทั้งหมดไปอยู่ในตะกร้าใบเดียวมันเสี่ยงเกินไปเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับมาเลเซียซวยอันนี้เป็นจุดที่เราจะต้องเข้าใจตรงนี้แล้วจุดที่เราก็จะต้องเสนอตัวอันนี้มันขึ้นอยู่กับเราละพอเราเข้าใจตรงนี้มันขึ้นอยู่กับเราละที่เราจะไปเสนอตัวว่าเข้าใจแล้วเราจะช่วยลดความเสี่ยงให้เขาอย่างไรValueของเรามันอยู่ที่เราจะช่วยลดความเสี่ยงให้เขาอย่างไรคุณผู้ชมมองว่าจริงๆถ้าเราเป็นหับในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมีอะไรบ้างคะและสิ่งที่เราจะต้องเสียเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าอันนี้ก็เราก็ไม่ได้ผลิตอะไรได้เองนะคะก็เหมือนว่าเป็นสถานที่ประกอบอะสถานที่ประกอบแล้วก็ผลิตบางส่วนผมคิดว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยแน่นอนถ้าเราปรับตัวได้ถ้าเราปรับตัวได้จากประเทศฐานการผลิตไปสู่ประเทศคู่ค้าเนี่ยเราจะได้มหาศาลมากคือในอดีตเนี่ยถ้าเราปรับตัวไม่ได้เต็มที่เราก็ได้แค่การจ้างคนการจ้างงานซึ่งจริงๆแล้วถือเป็น first level ของ economic benefit นะการจ้างคนเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้มากกว่านั้นก็คือการ engage การซื้อขายกับlocal economic ให้มากขึ้นนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเป็น hub เนี่ยเราจะต้องตั้งธงว่าเราจะไม่เป็นแค่ประเทศฐานการผลิตคือนิยามของ hub เนี่ยคือในอดีตเนี่ยเวลาภาครัฐหรือใครก็ตามจะบอกว่าเราจะเป็น hub ด้านโน้นด้านนี้เนี่ยสุดท้ายก็ลงเอยเป็นแค่ฐานการผลิตเฉยๆมาตลอดมันไม่พอถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นหับอ่ะเราก็ต้องนิยามคำว่าเป็นหับใหม่ว่าเราจะเป็นทั้งประเทศฐานการผลิตและเป็นประเทศคู่ค้าอันเนี้ยถึงจะได้นะฮะทีนี้มาดูสิ่งที่เสียแน่นอนสิ่งที่เสียและต้องระวังก็อย่างที่ผมบอกไปทรัพยากรมันมีเท่าเดิมถ้าแห่กันเข้ามาเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากการแย่งคนที่มันมีอยู่เท่าเดิมแล้วจริงๆก็มีน้อยลงคนที่มีสกิลผมพูดถึงคนที่มีสกิลเนาะซึ่งทรัพยากรเรื่องคนทรัพยากรเรื่องพลังงานสมมุติว่าพลังงานที่มันหมุนเวียนอยู่ในประเทศเนี่ยมันก็มีอยู่เท่าเดิมแต่ว่าผู้ใช้พลังงานมีมากขึ้นเราจะทำยังไงกับมันแล้วแถมมันดีมานด์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่พลังงานเฉยๆภาคธุรกิจทุกคนไม่ว่าจะเป็น foreign investment หรือว่า local investment ก็ถูกกดดันให้ใช้พลังงานสีเขียวอีกต่างหากเพราะฉะนั้นสปายของพลังงานสีเขียวจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องตอบให้ได้ในเรากระตุ้นให้เกิดการลงทุนการโอเปเรตแล้วล่ะแต่ทุกๆการโอเปเรตทุกๆการลงทุนนะมันต้องการสัดส่วนพลังงานสีเขียวเราจะเร่งตอบโจทย์เรื่องพลังงานสีเขียวให้เขาได้ยังไงนะฮะไออันนี้ก็เรื่องนึงอีกชาเลนจ์อีกอันนึงก็คือเรื่องน้ำค่ะเพราะว่าธุรกิจ PCB อ่ะอิเล็กทรอนิกส์อื่นยังไม่เท่าไหร่เนาะแต่ PCB เนี่ยเป็นธุรกิจที่ใช้น้ำเยอะมากใช้น้ำเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยชาเลนจ์เรื่องน้ำก็เป็นสิ่งที่ในแสนกว่าล้านที่เขาแห่กันเข้ามาลงทุนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์ในนั้นนะเป็น PCB ก็แต่ก็มีเป็นเมเจอร์พอร์ชั่นที่จับต้องได้แล้วกันนั่นหมายความว่าเขาต้องคอนซูมเรื่องน้ำพอสมควรแล้ว เขาไม่ได้คอนซูมแบบเอาไปดื่มนะเขาเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต PCB นั่นหมายความว่าน้ำที่เอาไปใช้ก็เรื่องหนึ่งแล้วน้ำเสียที่ปล่อยออกมามันมีความเป็นกรดสูงมันมีความเป็นกรดสูงมันต้องมีการบริหารจัดการที่มากกว่าแค่การบริหารจัดการน้ำเสียธรรมดาด้วย
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดีลกับมันมันไม่ได้มีแต่ benefit อย่างเดียวเราต้องมองทั้งสองด้านแล้วเราก็ด้านที่บริหารจัดด้านข้อเสียก็ต้องบริหารจัดการมัน damage control มันส่วนไอ้ด้าน benefit ก็ต้องหาทาง capitalize โอกาสให้คุ้มผมคิดว่าวิธีการคิดมันต้องมองทั้งสองด้านแบบนี้คือเอาจริงๆเลยอ่ะบวกกับความโชคดีด้วยแล้วกันคือพอเราเลือก Southeast Asia ขึ้นมาเนี่ยคู่แข่งเราเหลือไม่มากเราเหลือแค่มาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกกับการที่เขาไม่สามารถเอาไข่ทุกใบไปอยู่ในตะกร้าใบเดียวได้เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องกระจายมาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องโชคละนะฮะแต่นี้บอกว่านอกเหนือจากโชคเนี่ยทำไมผมถึงพูดว่าคู่แข่งเรามีแค่มาเลเซียเพราะว่าในแง่ของอินฟราสตรัคเจอร์เราดีกว่าเวียดนามอินฟราสตรัคเจอร์พื้นฐานเราดีกว่าเวียดนามดีกว่าเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณทำธุรกิจเนี่ยมันจำเป็นต้องอาศัยอินฟราสตรัคเจอร์พื้นฐานตรงนี้แต่อินฟราสตรัคเจอร์พื้นฐานอย่างเดียวอ่ะคงไม่ใช่สิ่งที่เพียงพอในการที่จะไปดึงดูดคู่ค้าให้วิ่งเข้ามาหาเราเพราะว่าจากทุกคนที่ผมคุยด้วยอ่ะที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศเนี่ยทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าโดยเฉพาะยิ่งเฉพาะในเกมไฮเทคอิเล็กทรอนิกส์นะเขาบอกว่าเขาอยากเห็นทิศทางของประเทศเขาอยากเห็นคำถามแรกที่มันถามผมเลยนะยกตัวอย่างเรื่องเซมิคอนดักเตอร์อย่างเนี้ยคำถามแรกที่มันถามผมเลยอ่ะบอกว่า you มี national semiconductor strategy หรือยังเพราะว่าการที่เขาจะมาลงในที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยเขาอยากเห็นภาพที่มองไปข้างหน้าอย่างชัดเจนว่าเราจะเล่นบทไหนใน value chain ของเกมนี้เขาจะได้วางแผนถูกถ้าเราจะเล่นบทผู้ supply ชิ้นส่วนนี้ก็บอกกันมามันจะได้วางแผนถูกหรือถ้าเราไปบอกเขาว่าเราอยากจะเล่นบทผู้ supply ชิ้นส่วนนี้ใน national semiconductor strategy แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เอาอันนี้มีเยอะแล้วอยู่เปลี่ยนเป็นซัพพลายตรงนี้ได้ไหมอันนี้ยังขาดอยู่ก็คุยกันได้แต่ถ้ามันไม่มีเลยแต่ถ้าผมพูดคำว่า strategy เพราะว่าผมจะเลี่ยงใช้คำว่า roadmap หรืออะไรมันดูแบบมันไม่ตอบโจทย์คนที่เขาจะมาลงทุนหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านรถผมยืนยันเดี๋ยวต้องฝากไปที่ไหนก็ต้องพูดประโยชน์นี้ roadmap เขาไม่ตอบโจทย์ roadmap มันเป็นอะไรที่หลวมๆลอยๆประกาศนโยบาย 4C 5A อะไรอย่างนั้นมันไม่พอที่จะเขาจะมาลงทุนตั้งแสนล้าน50,000 ล้านอะไรพวกนี้เขาอยากเห็นภาพชัดๆเขาอยากเห็นภาพชัดๆว่าคุณจะเน้นเรื่องการพัฒนาคนสกิลไหนคุณจะมีความสามารถในการตอบเรื่องพลังงานสีเขียวกี่เปอร์เซ็นต์คือความเป๊ะมันต้องมีในระดับหนึ่งตรงนี้คือสิ่งที่ผมเรียกว่า national semiconductor strategy พอถ้าเรามีตรงนี้เขาก็จะสนใจคุยกับเราเพราะมันคุยได้มันมีตุ๊กตาให้คุยแต่ถ้าไม่มีตรงนี้มันไม่รู้จะคุยอะไรซึ่งตอนนี้เรากำลังพยายามจะพัฒนาตรงนี้อยู่ซึ่งตอนนี้เรามีหรือยังคะกลยุทธ์ที่ชัดเจนว่าเราจะไปทางห่วงโซ่ไหนของอุตสาหกรรมนี้ประเทศไทยเรามี developing กำลังพัฒนาอยู่ยังไม่เสร็จ ผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานั้นยังไม่เสร็จกำลังพัฒนาอยู่แล้วควรจะไปในห่วงโซ่ไหนดีนะที่เราควรจะโฟกัสไว้ในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราผมคิดว่านะอันนี้เนี่ยเนื่องจากมันยังไม่เสร็จเราก็พูดอะไรอย่างเป็นทางการไม่ได้แต่ผมคิดว่าถ้าเอาแผนระยะ5ปีแรกอย่างที่ผมบอกอะเราควรอยู่ที่เดิมโดยไอเดียก็คือเราควรอยู่ใน value chain 2 3ที่เมื่อกี้ผมแบ่งเป็น1 2 3 4ใช่มั้ยเราควรจะอยู่ที่เดิมนั่นแหละ2กับ3เพียงแต่ว่าใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วก็ทำของให้มันราคาแพงขึ้น mm-hmm. คือทำของให้มันไฮเทคขึ้นซึ่งในกรอบเทคโนโลยีว่าจะใส่เทคโนโลยีอะไรเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องไปดูปลายทางดูดีมานด์ก็ต้องไปถามดีมานด์อย่างเช่นไออุตสาหกรรม EV อุตสาหกรรม Data Center สำหรับ AI mm-hmm. หรือว่าอุตสาหกรรมไอ Green Energy พวกนั้นไปถามปลายทางว่าเขาใช้เทคโนโลยีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรแล้วเราก็แบ็กเวิร์ดกลับมาอันนี้เป็นเ
เป็นคำอธิบายง่ายๆที่คิดว่าจะใช้ในทิศทางของเรานะฮะแล้วเราก็ยกระดับซัพพลายเชนในประเทศให้เป็นคู่ค้าเขาให้ได้คือไม่ใช่เราคนเดียวนะที่อยากเป็นคู่ค้ากับเขาอ่ะเวลาหมายถึงต่างชาติเวลาเขาไปลงทุนที่ไหนอ่ะเขาก็อยากได้คู่ค้าในประเทศสมมติวันนี้ผมให้คุณนวรัตน์ไปเอธิโอเปียอย่างเงี้ยคุณก็ไม่อยากไปทำธุรกิจที่เอธิโอเปียแล้วหัวเดียวกระเทียมรีบซัพพลายบ้าอะไรก็ไม่มีจะสั่งอะไรก็ต้องสั่งจากประเทศไทยคุณก็ไม่อยากทำอย่างนั้นใช่ไหมคือโดยเนเจอร์อ่ะคุณก็อยากจะไปแล้วก็ถ้าจะสั่งของอะไรบางอย่างเนี่ยคุณถ้าคุณสามารถสั่งได้จากไอ้ร้านข้างๆคุณมันก็สะดวกสบายดีแค่นี้เองไม่มีอะไรซับซ้อนเขาก็อยากได้ธุรกิจใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไปอยู่ในเกมไฮเทคเนี่ยพอมันไปอยู่ในเกมไฮเทคเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องอัปเกรดความสามารถทางโลคอลซัพพลายให้มันสามารถตอบโจทย์ระดับของเทคโนโลยีเดียวกันให้ได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเองก็ได้ประโยชน์ทาง foreign investment ก็ได้ประโยชน์ถ้าเราทำได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่แบบว่าได้โดยตรงเนี่ยคุณวิบูลแล้วก็ราคาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วก็คงจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะคะนี่คือเหมือนเป็นประตูเปิดเข้ามาก่อนแล้วต้องมาซื้อพื้นที่เช่าพื้นที่นะคะแต่ว่าอันนึงเนี่ยที่เราเห็นโครงการต่างชาติขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมายเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพื้นที่ EEC ที่เราแบบว่าอยากจะให้เป็นพื้นที่เต็มเหมือนว่าสร้าง new S curve ใหม่ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยบวกขึ้นมาแค่ประมาณ 7% เองนะคะแล้วก็ที่บวกเยอะเลยเนี่ยคือพื้นที่20จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำคือนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังติดลบอยู่ประมาณ 10% อันนี้เป็นเรนข้อมูลมกราคมถึงมิถุนายนสำหรับปีนี้นะคะอันนี้เราจะอธิบายยังไงได้บ้างคะว่าเอ๊ะทำไมเข้าไปอยู่ในส่วนของ20จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำก็ต้องอธิบายว่าทำไมเขาถึงไม่ไปเข้าไปอยู่ใน EEC ต่างหากใช่ทำไม EEC ที่เราแบบโอ้โหมีโครงการสาธารณูปโภคอะไรครบครันเลยนะคะเรื่องของโครงการขนส่งอะไรน้ำเหมือนอย่างที่ผมบอกไงเขาต้องการน้ำแล้ว EEC ก็ไม่ค่อยมีน้ำคือเราลืมนึกไปเราก็แต่นี่ก็ตำหนิ EEC ไม่ได้คือตอนเขาทำ EEC อ่ะเขาไม่ได้ทำเพื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวเขาก็มีหลายอย่างแต่ตอนนี้คือบังเอิญพออิเล็กทรอนิกส์มันกลายเป็นเขาเรียกว่า rising star เกือบจะเรียกว่า dominate จริงๆเกือบจะเรียกว่า dominate ผมเองก็เดินเข้าเดินออก EEC บ่อยเขาก็พยายามแต่จริงๆอันดับหนึ่งเลยก็คือมันใช้น้ำเยอะมากแล้วก็พลังงานก็มหาศาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยข้อเสียของมันเนี่ยคือมันคอนซูมน้ำแล้วก็พลังงานเยอะก็ตัวอย่างตัว data center อย่างเนี้ยผมใช้ไฟเยอะมากแล้วแถมยังมีดีมานด์เรื่องพลังงานสีเขียวอีกต่างหากคือมันไม่ได้แค่ใช้ไฟอย่างเดียวอ่ะมันเหมือนกับเป็นเกณฑ์ว่าถ้าเขาจะเพราะว่ามันเป็น global ไงมันเป็น global ต่อให้มันมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้อง comply กับglobal demand ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าไอ้ operation ของคุณในเมืองไทยอ่ะคุณสามารถที่จะโอเปเรตด้วยสัดส่วนพลังงานสีเขียวขั้นต่ำ 35% ได้ไหมค่ะถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็แย่แล้ว 35% นี่เป็นตัวเลขสมมุตินะเพราะว่ามันแต่หมายถึงว่ามันก็จะมีเกณฑ์แบบนี้ที่พูดกันเลยว่าคุณจะต้องเป็น RE เท่านี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้พอมันไม่ได้ก็ต้องไปหาที่อื่นแต่อันนี้ก็เรื่องพลังงานแต่อีกอย่างนึงก็คือแน่นอนเรื่องตัวทรัพยากรอื่นส่วนในเรื่องของที่ว่าเอ๊ะทำไมแล้วมันไปอยู่ทำไมมันถึงไปอยู่ที่อื่นทำไมมันถึงไปอยู่ที่อื่นคือผมคิดว่าถ้าไปลองดูพื้นที่ในจังหวัดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะผมซัสเปกว่าน่าจะเป็นเรื่องน้ำเพราะว่าเรื่องคนเนี่ยไม่น่าจะใช่ EEC เองเนี่ยพยายามจะดิ้นเรื่องคนเพื่อคอมเพนเซตก่อนเรื่องคือเขาพยายามดึงคนซึ่งแต่บังเอิญคนเนี่ยที่อื่นมันก็พอจะไอ้นี่แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไฮเทคอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่อุตสาหกรรมที่เป็น labor intensive ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคนเนี่ยไม่จำนวนเนี่ยมันไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ระบบการผลิตที่เป็น unmanned
เกือบ50-60%หรือบางที่ก็80%ได้ซ้ำไปคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น high skill ซึ่งมันไม่ใช่พูดเรื่องจำนวนละมันพูดเรื่อง quality ซะมากกว่ามันก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องคนที่เป็นตัวดึงดูดเท่าไหร่ไอ้คุณวิบูลคะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าเราบอกว่าเราขายของ100 บาทกำไรได้จริงๆเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่คะมันขึ้นอยู่กับคุณขายให้ใครมันขึ้นอยู่กับคุณขายให้ใครผมยกตัวอย่างบริษัทชื่อดังในตลาดหลักทรัพย์ของโลก Nvidia รู้จักใช่ไหมNvidia Nvidia เมื่อก่อนอันดับหนึ่งของโลกเลยใช่เมื่อก่อนนะก่อนที่มันจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมันก็ขายการ์ดจอการ์ดจอก็คือไอ้แผ่นวงจรที่เป็นดิสเพลย์กราฟิกในคอมพิวเตอร์ธรรมดามันขาย3 แผ่น 100กระจอกมากกระจอกมากเป็นการ์ดจอในคอมพิวเตอร์ธรรมดานี่แหละทีเนี้ยมาร์จิ้นโหมาร์จิ้น 5% 6 3-5% มั้งนั่นหมายความว่า3 แผ่น 100ก็คือสรุปแล้วเนี่ยคุณได้มาจิ้นประมาณ 5-6 บาทนั่นคืออดีตของ Nvidia ก่อนที่มันจะเป็นระดับทีนี้พอมัน inject ไอ้เทคโนโลยี Parallel Computing เข้าไปที่จากการ์ดจอ display ภาพธรรมดาบนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะให้มันสามารถที่จะ display ภาพเสมือนจริงมากๆเข้าไปอยู่ในตลาดเกมเข้าไปอยู่ในตลาด Animationเขาอยู่ในตลาดที่ต้องการความสามารถในการดิสเพลย์ภาพที่มันเสมือนจริงมากๆไอ้ power จากเทคโนโลยีที่มัน inject เข้าไป parallel computing นี่แหละที่ทำให้ Nvidia กลายเป็นบริษัท supply การ์ดจอเขายังอยู่ที่เดิมนะเขายังขายการ์ดจอเดิมแต่เขาขายการ์ดจอให้ AI ละเขาขายการ์ดจอให้ตลาด AI และ AI generative อะไรต่างๆนานาทีนี้จากคนที่ขายการ์ดจอ3 แผ่น 100อ่ะณวันนี้เขาขายการ์ดจอแผ่นละเป็นแสนต้นทุนเขาไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่ต้นทุนเขาไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่เขาไปเพิ่มด้าน investment เรื่อง R&D ในอดีตพอมัน once มัน settle แล้วเนี่ยต้นทุนในการดำเนินเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าไม่เปลี่ยนมากตอนนี้จาก margin ในอดีตอะอดีต margin 3-5%ใช่ป่ะตอนนี้ก็น่าจะ 50% ค่ะก็นี่คือความต่างก็กลับไปพี่บุญบอกว่าเราอยู่ณจุดที่มันเป็นระดับ2 กับ 3แต่แปลรูปเข้าไปใช่ไหมผมถึงมอง Nvidia เป็นเคสสตัดดี้ที่ดีว่า Nvidia ไม่เคยพยายามที่จะทำตัวเป็น TSMC เขา TSMC ผลิตชิปก็ผลิตไปคนทั่วโลกเหอผลิตชิปก็ผลิตไปเขาก็อยู่ที่เดิมนี่แหละทำการ์ดจอเพียงแต่ว่าเขาทำการ์ดจอจาก3 แผ่น 100เป็นแผ่นละแสนแล้วจากมาร์จิ้น 3% เป็นมาร์จิ้น 50%แต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันใช่ใช่แล้วก็ต้องใช้ความสามารถพอสมควรด้วยแต่มันสังเกตดูอะ transitional ของ Nvidia มันประมาณ10 ปีมันสิบปีซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ไม่นานนะในการเจริญเติบโตของบริษัทจากบริษัทอะไรก็ไม่รู้ nobody กลายเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกอะภายในเวลา10 กว่าปีเนี่ยถือว่าไม่นานแล้วถามว่าถ้าสมมุติว่าย้อนเวลากลับไปเรานึกภาพย้อนเวลากลับไปวันที่ Nvidia เป็น Nvidia กิ๊กก๊อกขายการ์ดจอธรรมดาเนี่ยนะแล้ววันนั้นไอ้เจนเซ่นมันเกิดคิดผิดมันไปบอกว่าไม่เอาละเราอยากจะผลิตชิปเหมือน TSMC ดีกว่าผมว่าป่านนี้มันยังไปไม่ถึงไหนเลยเพราะว่านั้นเขามีเจ้าตลาดอยู่แล้วเขามีคู่แข่งแล้วมีจุดแข็งเขาอยู่เขามี leverage ตามต่ออยู่แล้วเหมือนกับเราไปออกสตาร์ทที่หลังเขาอะในขณะที่ไอ้เจนเซ่นมันมองว่าเรื่องอะไรต้องไปออกสตาร์ทตามหลังคนอื่นทำไมต้องทำตัวเป็นมีทูตลาดมีทูทำไมต้องทำตัวเป็นมีทูคือยิ่งทำตัวเป็นมีทูมากเท่าไหร่ก็หมายความว่าเราต้องวิ่งตามก้นคนอื่นมากขึ้นเท่านั้นแล้วโอกาสที่จะแซงมันก็น้อยสู้อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมแล้วแซงตัวเองดีกว่าค่ะซึ่งคุณวิบูลมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเลเวล2 กับ 3เนี่ยถ้าเราลองเปรียบเทียบกับคู่แข่งสำคัญในต่างประเทศเนี่ยคือเราถือว่าเราแข็งแรงกว่าเขาไหมคะเป็นจุดแข็งของเราก็มีแค่มาเลเท่านั้นเองที่ให้แข่งด้วยอ๋อเขาเก่งกว่าเราแหละแต่อย่างน้อยมันก็มีแค่คนเดียวไงผมไม่ค่อยกังวลเวียดนามเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกอะเวียดนามเนี่ยมันดูเหมือนมาแรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการความแข็งแรงข้างในอะกระบวนการความเป็นระบบระเบียบข้างในอะก็ยังสู้เราไม่ได้นะalignment การทำงานของภาครัฐความสามารถความ
ความเป็น systematic ของ operation ของภาคเอกชนก็ยังสู้เราไม่ได้เหมือนกับที่เราสู้มาเลย์ไม่ได้ก็ จับแบงค์แล้วมันก็จะเป็นมาเลย์ไทยเวียดนามทีนี้เนี่ยหน้าที่ของเราอ่ะจริงถ้าพูดกันตามความจริงก็คือง่ายๆพยายามแซงมาเลย์แล้วอย่าให้เวียดนามแซงเรานี่เราเป็นแซนด์วิชอยู่ตรงกลางเลยนะคะง่ายๆแค่นี้พยายามแซงมาเลย์ไม่แซงก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยตีระนาบเดียวกับมันก็ได้แล้วอย่าให้เวียดนามแซงเราอันนี้พูดไปแล้วทุกคนก็รู้แต่ถามว่าทำยังไงเนี่ย ก็คงต้องทำกันหลายเรื่องแต่เราเป็นแซนด์วิชอยู่ตรงกลางระหว่างมาเลย์กับเวียดนามไม่ต้องไปพูดถึงสิงคโปร์ให้เสียเวลาส่วนอินโดเนี่ยม้ามืดอินโดเนี่ยยูนิตอะไรอะstability ของ operation ภายในเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่อินโดอ่ะมีจุดแข็งที่ไม่มีใครมีอยู่ในอาเซียนก็คือไซส์ของตลาดที่ใหญ่มากอะไรมันก็จะเอา local market มาเป็น leverage ยกตัวอย่างเช่นมาลงทุนกับฉันสิเดี๋ยวฉันให้ incentive ถ้าให้ incentive ในการ penetrate เข้าตลาดอินโดนะอะไรอย่างเนี้ยคือมันก็จะกลายเป็นว่าเขามีแต้มต่อที่คนอื่นไม่มีคือกว่าตามองในอาเซียนเนี่ยอินไม่มีใครมีตลาดโลคอลมาร์เก็ตใหญ่เท่าอินโดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตอนนี้อินโดมันก็ใช้เทคนิคเนี้ยในการยั่วยวนบอกว่านี่มาทำธุรกิจกับฉันสิฉันจะเปิดตลาดโลคอลให้เธอนะอะไรอย่างเนี้ย mm-hmm. ซึ่งแถวนี้มี2คนที่ทำได้ก็คืออินโดกับอินเดียแต่อินเดียมันไม่อยู่ในอาเซียนผมก็เลยไม่พูดถึงแต่อย่างเราเนี่ยเราไปใช้เทคนิคนี้ไม่ได้โลคอลมาร์เก็ตเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราก็ต้องดิ้นรนหาเทคนิคอื่นกันค่ะเราน่าจะใช้เทคนิคอะไรคะที่คิดว่าน่าจะแบบมีเสน่ห์พอเย้ายวนได้ที่แบบดึงเขาเข้ามาเนี่ยค่ะลดความเสี่ยงอย่างที่ผมบอกเราต้องเข้าใจว่าเขาไม่สามารถเอาไข่ทั้งใบไปใส่ตะกร้าใบเดียวกันได้คือการกระจายการลงทุนนะคะใช่เราต้องเข้าใจตรงนี้แล้วถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่ฝั่งเคาน์เตอร์พาร์ทเนี่ยแล้วเราสมมุติว่าวันนี้คุณนวรัตน์เข้าใจว่าคุณนวรัตน์ไม่สามารถจะทุ่มเม็ดเงินทั้งหมดไปอยู่ที่มาเลย์ได้ despite ว่าโอ้ยมาเลย์มันพร้อมกว่าเราอะไรก็ว่ากันไปแต่ในใจคุณนวรัตน์ก็รู้ว่าคุณไม่สามารถที่จะใส่ทั้งหมดไปอยู่เกิดอะไรขึ้นกับมาเลย์ก็สวยทีนี้เนี่ยนะเราประเทศไทยเนี่ยผมเดินเข้าไปหาคุณนวรัตน์แล้วผมวางไพ่บอกว่าเนี่ยผมจะช่วยลดความเสี่ยงให้ผมรู้ว่าคุณไม่ต้องมาหาเราทั้งหมดแล้วเราก็ไม่เคยเรียกร้องให้คุณมาหาเราทั้งหมดแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ลดความเสี่ยงด้านการลงทุนให้คุณตรงไหนบ้างมันต้องเอา value chain กลางแล้วเราจับถ้าเราจับถูกที่เราไม่ต้องจับเยอะแต่เราต้องจับเพราะมันเป็นธุรกิจ high tech เราไม่ต้องจับเยอะเราจุดที่มัน high value ก็พอคือไม่ต้องทำเยอะมันทำของแพงก็พอแล้วนะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ